This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองจะบอกว่าดอกเบี้ยช่วงนี้สูงมากผนวกกับการที่คนไทยเองก็จะมีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะทีเดียวคนที่เขากำลังพยายามที่จะชำระหนี้อยู่ก็จะบอกว่ามันหนักเหลือเกินรวมถึงคนที่เขากำลังผ่อนสินเชื่อบ้านด้วยสิ่งนี้ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับกับคนที่จำเป็นต้องมีการชำระค่างวดไปด้วยเศรษฐกิจติดบ้านเราก็เลยจัดนะครับเซสชันที่เป็นไลฟ์พูดคุยกันในประเด็นนี้เลยนะครับวิกฤตหนี้บ้านคนไทยเริ่มผ่อนไม่ไหวนะครับเรามีแขกรับเชิญด้วยกัน2ท่านที่จะมาคุยประเด็นนี้กันท่านแรกครับท่านเป็นผู้จัดการนะครับใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดก็คือคุณสุรพลโอภาสเสถียรอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นนักลงทุนอสังหาเจ้าของเพจ Kim Property Life ด้วยนะครับคือคุณชัชวาลวัฒนาโชติมาเสวนากันในประเด็นนี้ครับหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 16.2 ล้านล้านบาทครับเทียบกับ GDP ก็ 91% มาตรฐานโลกเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เกินกว่า 80% ของ GDP ถือว่าอันตรายมากครับของเราอยู่ที่ 91 เพราะฉะนั้นเราก็ถืออันตรายมากอันตรายมากครับนะครับเจาะลงไปในดูไส้ในใน 16.2 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับข้อมูลในเครดิตบูโรเราเก็บเนี่ยประมาณสัก 13.7 ล้านล้านบาทเป็นหนี้บ้านนะครับประมาณสัก5ล้านล้านบาทครับนี่อันนี้คือหนี้บ้านนะก้อนใหญ่สุดเป็นหนี้บ้านหนี้เสียของบ้านประมาณสัก 200,000 ล้านหนี้เสียของบ้านนะ 200,000 ล้านครับหนี้เสียของในระบบของเครดิตบูโรเนี่ย1ล้านล้านบาทครับก็พูดง่ายๆว่า 20% ของหนี้เสียเนี่ยเป็นบ้านนะครับเติบโตเท่าไหร่ NPL ของหนี้บ้านประมาณสัก 7% ครับ year on year นะครับดูแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ที่เรากังวลคือหนี้กำลังจะเสียหรือหนี้ที่เรา SM ของบ้านใน SM ทั้งก้อนเนี่ย 601,000 เป็นหนี้บ้านอยู่ 108,000 หนี้บ้าน 108,000 ที่เริ่มผ่อนไม่ไหว1งวด2งวด3งวดแต่ยังไม่เป็นหนี้เสียนะที่เขาเรียก special mention เลยนะใช่มันโต 31% year on year เพราะฉะนั้นมันส่งผลสะท้อนว่าคนผ่อนบ้านไม่ไหวพอเราเจาะลงไปดูไส้ในว่าหนี้บ้านที่ผ่อนไม่ไหวเนี่ยขนาดของสัญญาสินเชื่อมันอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านบาทไม่เกินนะครับครับก็คือบ้าน3ล้าน2ล้าน5 2ล้านล้าน5อย่างเงี้ยมันเพราะเริ่มผ่อนไม่ไหวตามไปดูว่ากลุ่มไหนล่ะที่เป็นกลุ่มลูกค้าพบว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประมาณสัก 15,000 ถึง 30,000 เป็นลูกค้าแบงก์รัฐแล้วก็เริ่มผ่อนไม่ไหวครับตามไปดูกลุ่มนี้ว่าค่าใช้จ่ายเขาเป็นยังไงภาระหนี้แต่ละเดือนเขาไปเท่าไหร่ปรากฏว่าเขามีค่าใช้จ่ายบวกกับเงินที่ต้องเอาไปจ่ายหนี้คิดเป็น 110% ของรายได้ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้ประมาณ 15,000 ถึง 30,000 ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่สะดุดต่อไปในปี67นั่นหมายถึงว่าคนก็จะมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้เสียบ้านพอเป็นหนี้เสียบ้านก็ตามมาด้วยโนติสตามไปโน่นนั่นนี่อันนี้คือความเสี่ยงที่เราเห็นอยู่หากพูดถึงภาพรวมนะครับเรื่องของตัวคนไทยมีหนี้เยอะนะหรือว่ามีหนี้ประมาณสัก1ใน3ของคนในประเทศเลย25ล้านคนเนี่ยพูดอีกมุมนึงแล้วกันเนาะมันก็เห็นภาพว่าระบบการเงินของไทยในการเข้าถึงสินเชื่อดีนะครับคนไทยเข้าถึงธนาคารแบงกิ้งได้ดีกว่าหลายประเทศอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นเรื่องดีที่ควรจะต้องมาพูดกันนะครับแต่อีกนายนึงเนี่ยก็คือว่าพอมันมีหนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีหนี้แค่หนี้บ้านอย่างเดียวอย่างที่ข้างต้นกล่าวไปว่านี่บ้านเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กเท่านั้นนะครับไปถึงตัวบัญชีที่เป็นร้อยบัญชีเนี่ยนะครับมีนี่บ้านประมาณ 4% 4% ของบัญชีทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นนี่ personal loan นะครับนี่บุคคลนี่บัตรเครดิตนี่รถยนต์ซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่และนี่เหล่านี้เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านี่บ้านมหาศาลเลยโอเคอาจจะไปถึง10กว่าถ้าผิดนักชำระหนี้นี่อาจจะไปไกลกว่านั้นแต่ถ้าในหนี้บ้านเนี่ยครับในราว3ปีแรกเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยถ้าคุณมีเครดิตที่โอเคนะครับเป็นหน้าประจำผ่อนส่งอย่างตรงไปตรงมาเนี่ย 3% 3นิดๆก็ถือว่าอยู่แล้วนั้นเมื่อเทียบดอกเบี้ย 3% กับเรทอันอื่นที่10-20% อะไรแบบนี้มันต่างกันมหาศาลแล้วเท่าที่บอกจริงว่าเวลาที่คนมีปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยตัวที่ภาระหนักๆจะเป็นตัวอื่นๆแล้วก็ค่อยมาบดบังจนทำให้หนี้บ้านเนี่ยก็จะเริ่มแบบรู้สึกมันจะเยอะขึ้นไปด้วยแต่ส่วนจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆก็คือว่าเบียดไปแล้วก็เป็นภาระที่บ้านต่อ
ใช่ครับใช่ครับจากที่ได้ฟังนะครับจะพบว่าหนี้ที่เป็นหนี้บ้านนี้เองถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่เยอะเลยนะครับไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำถ้าไปเทียบกับหนี้ประเภทอื่นเช่นสินเชื่อเพื่อการบริโภคสินเชื่อรถยนต์แบบนี้เป็นต้นประเด็นก็คือว่าตอนนี้อาจจะมีการพูดคุยว่าควรที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ถ้าลดอัตราดอกเบี้ยแล้วมันจะช่วยคนที่เขาอยากจะเป็นเจ้าของบ้านได้มากน้อยขนาดไหนครับมันเริ่มต้นมาอย่างนี้ครับว่าใน100บาทที่เป็นหนี้คนไทยอ่ะ100บาทที่กู้กันอ่ะ27บาทอ่ะคือกู้มากินมาใช้กว่ามากกว่า1ใน4อีกในข้อมูลในเครดิตบูโรเนี่ยเรามีคนที่เป็นลูกหนี้อยู่32ล้านลูกหนี้เนาะคนที่ทำงานในประเทศไทยทั้งหมดมีก็มีประมาณสัก 44-45 ล้านคนเชื่อหรือเปล่าว่าสินเชื่อส่วนบุคคลประเทศไทยเรามีใน30ล้านบัญชีนะครับนั่นเฉลี่ยมาความว่าครึ่งประเทศคน1คนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี1สัญญาสินเชื่อเนาะที่ผ่อนเป็นกู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดมีบัตรเครดิตอยู่24ล้านใบเราคิดดูแล้วกันครับแล้วเราก็มีสินเชื่อบ้านอยู่แค่ประมาณสัก 5-6 ล้านบัญชีนะมันน้อยนะแต่ว่าแต่ละสัญญาของสินเชื่อบ้านมันสูงทีนี้ลักษณะของบ้านเราก็คือว่าเวลาที่คนเนี่ยมีรายได้ไม่พอแล้วก็ต้องเลือกที่จะเป็นหนี้จะทิ้งอะไรก่อนคือจะค้างอะไรก่อนครับเขาจะเลือกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลก็คือค้างไปเลยเพราะว่าไม่มีหลักประกันแล้วก็กินใช้ไปแล้วนะครับอันที่สองเขาก็จะเริ่มมาที่สินเชื่อรถยนต์อันที่สามบัตรเครดิตอันที่สี่บ้านอ๋อก็เลยบ้านเนี่ยมันเป็นสินเชื่อที่ดีก็คือว่าตอนที่เราผ่อนเนี่ยเราได้อยู่เราได้ใช้ประโยชน์จากมันครับแต่อย่างอื่นนี่คือกินใช้ไปแล้วกินไปก่อนผ่อนที่หลังเที่ยวไปก่อนผ่อนที่หลังมันปลดไปแล้วไงครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอเรามีสินเชื่อบ้านซึ่งมันเป็นสินเชื่อระยะยาวมากนะ10ปี15ปีย อดผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันจะมีจำนวนที่มันชัดเจนแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดดอกเบี้ยเนี่ยหน้างานมันขยับดอกเบี้ยฐานน่ะมันขยับปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่ายอดผ่อนต่อเดือนจะสูงขึ้นผมมาถามคิมก่อนอันนี้เราก่อนที่จะไปการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับตั้งแต่ช่วงโควิดอัตราการซื้อขายบ้านในประเทศไทยมันเติบโตขึ้นเร็วหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพฤติกรรมในการซื้อบ้านคนไทยในยุคปัจจุบันกระจกโตอยู่ในแบบไหนแนวดิ่งแนวราบบ้านราคาประมาณเท่าไหร่แล้วจะได้พอเข้าใจก่อนว่าที่จะเดินไปตรงนั้นครับหากพูดถึงภาพรวมเนาะราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยก็คุ้นเคยกับการที่ราคาบ้านขึ้นแต่ประเด็นความกดดันไม่เท่าวันนี้เพราะอะไรฮะ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ GDP ประเทศเราเนี่ยโตเกิน 5% รายได้ของประชากรไทยก็เติบโตบางครั้งนี่มากถึง 8% เลยแต่ราคาบ้านก็เฉลี่ยต้มยำกุ้งนะถ้าบอก20ปีแล้วใช่ครับแต่ราคาบ้านเนี่ยโตเฉลี่ยมัน 3% 5% ซึ่งก็เป็นเรื่องเรทปกติแต่วันนั้นคนไทยเนี่ยรายได้เติบโตเร็วกว่าราคาบ้านโอเคก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากแต่วันนี้เนี่ย GDP ไทยเราคุยกันที่ล่าสุด 1.9 ครับ2% 3% ยังสู้กันไม่ถึงเลยเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่ารายได้ของประชากรไทยนะครับโดยส่วนรวมเนี่ยลดลงและที่เป็นลดลงหนักๆ ก็คือว่ากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เกษตรกรรมอย่างเงี้ยครับที่ต้นทุนเขาค่านู่นค่านี่สูงขึ้นแต่ราคาสินค้าหรือว่ารายได้เขาไม่ได้สูงขึ้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ราคาบ้านดูเหมือนจะขึ้นเร็วกว่ารายได้ของพวกเขานะครับกับการเนี่ยไปมองในมุมของคนที่ซื้อบ้านบางคนจะบอกว่าเฮ้ยยุคนี้ซื้อบ้านยากจังเลยไม่มีบ้านอยู่คนไทยไม่มีบ้านอยู่แล้วความจริงถ้ามองลึกลงไปเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะคนไทยทุกคนก็มีบ้านอยู่อย่างเช่นผมอยู่ต่างจังหวัดอุทัยธานีผมก็มีบ้านพ่อแม่หลายคนก็มีบ้านพ่อแม่แต่อยู่ต่างจังหวัดเป็นคือแหล่งงานมันอยู่ในเมืองกรุงเทพคนก็ต้องโยกย้ายมาทำงานที่กรุงเทพการที่เขาบอกว่าเขาไม่มีบ้านอยู่หมายถึงว่าเขาไม่มีบ้านที่กรุงเทพซื้อไหวที่อยู่ได้ไม่เป็นประเด็นตรงนี้ครับโอ้น่าสนใจมากทีนี้ก่อนที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งผมขอถามส่วนหนึ่งครับว่าบางคนพูดว่าดอกเบี้ยขึ้นเช่นขึ้นสลึงหนึ่งสมมติว่าขึ้น50สตางค์มันก็ไม่เท่าไหร่ต้องถามคนที่เป็นกูรูด้าน property ละเวลาที่มันขึ้นเปอร์เซ็นต์นึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าค่างวดก็พอๆเดิมแค่มันไปยืดงวดกลไกทำงานของมันเป็นยังไงครับเวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นแต่ละครั้งโอเคครับปกติแล้วจะรู้จักว่าช่วง3ปีแรกมันจะโปรโมชั่นนะครับอาจจะ 1% ก็ได้คือดอกเบี้ยล็อกล็อกก็ได้แต่ว่ามันจะถูกแน่ๆน่ะตัวเฉลี่ยนะครับประมาณ 3% 3.1 3.5 แล้วแต่เครดิตถ้าเป็นอั
าชีพพิเศษเช่นข้าราชการหรือคุณหมอเนี่ยอาจจะได้2ไปปลายนะครับแต่อาชีพที่เป็น SME ซึ่งช่วงนี้เนี่ย SME ก็ต้องบอกว่าเปราะบางนะครับช่วงนี้พนักงานจำอาจจะยังไหวอยู่แต่ SME เนี่ยเนื่องจากโดนโควิดเนื่องจากหลายๆประเทศหลายท้องที่ที่แบบท่องเที่ยวหดตัวเนี่ยนะครับเปราะบางทำให้เขาเนี่ยมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับการที่บอกว่าโอเคถ้าคุณมีเครดิตที่ดีก่อนนะครับเดินบัญชีดีมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เดินบัญชีไม่ได้ติดลบอะไรไม่ได้ใช้เงินเกินตัวเนี่ยนะครับดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับจาก 0.5 ขึ้นไป 2.5 เนี่ยถือว่าเยอะมากแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมีแค่ 0.4% นั่นเองอันนี้เฉลี่ย3ปีแรก 0.4% โอเค 0.4 อันนี้3ปีแรก3ปีแรกนะครับก็แปลว่ามันก็เพิ่มขึ้นจริงแต่ด้วยสัดส่วนที่มันน้อยกว่าสัดส่วนต่อนโยบายเยอะเลยนะครับน้อยกว่าเยอะแต่นั้นเนี่ยถ้าคุณมีความพร้อมในการกู้เงินมีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสมก็ยังกู้บ้านได้ดอกเบี้ยที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นักโอเคนะครับอันนี้คือเริ่มต้นแต่ถ้าคุณไม่เข้าแก๊ปเลยหรือกระทบจากโควิดคุณมีหนี้ที่เกินตัวหรือว่าอาชีพของคุณถูกจดจัดอยู่ในโหมดที่อันตรายแบงก์ก็จะบอกเลยว่าปีนี้ไม่เล่น SME นะไม่เอาพอร์ตนี้นะเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงทำให้เขาเนี่ยก็จะกู้ได้ยากนะครับอัตราการ reject rate เลยสูงขึ้นดังนั้นอัตราดอกเบี้ยบอกว่าเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยมันทำให้คนมีบ้านได้ง่ายขึ้นไหมความจริงก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะอะไรฮะการที่ลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้หมายความแบงก์จะปล่อยกู้มากขึ้นทุกคนนี้เนี่ยแบงก์เราเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเราถือว่าต่ำนะครับมีต่ำกว่าเราเนี่ยน้อยมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่ที่อื่นนี่มากกว่าเราหมดอเมริกายังมากกว่าเลยดังนั้นดอกอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันนี้ถือว่านะครับไม่ได้แพงนะฮะเมื่อเราเทียบกับเรททั่วโลกนะครับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่สิ่งที่แบงก์กลัวคืออะไรฮะถ้าใครได้ติดตามข่าวจะยินว่าแบงก์นี่กำไรเยอะจังเลยเอาเปรียบฉันหรือเปล่าแต่แบงก์ความจริงแล้วคือมีเงินฝากสูงมากนะครับตอนนี้เงินฝากบวม16ล้านล้านการปล่อยกู้ของแบงก์ครับชะลอตัวลงเอ้าถ้าเขากำไรเยอะทำไมเขาไม่ปล่อยกู้เยอะล่ะเขาถามมึงง่ายๆกำไรเยอะเขาเสี่ยงใช่ครับเพราะว่าเบื้องหลังคือความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยฮะแบงก์เขาเห็นครับหุ้นแบงก์นี่ร่วงกันนาวนะฮะไม่ใช่หุ้นแบงก์รวยตามผลประกอบการนั้นถ้าเรามองแค่มุมเดียวโอ้แบงก์รวยจังแต่ความจริงแล้วประเทศเราประชากรเราโครงสร้างหนี้มีความเสี่ยงที่สูงมากและแบงก์กำลังชั่งใจกำลัง manage ตรงนี้อยู่ด้วยครับก็เลยให้เห็นว่ามันไม่ใช่มองแค่ด้านเดียวแต่เป็นมองเรื่องของหลายมิติเรื่องของความเสี่ยงของแบงก์ของผู้กู้ด้วยครับเราได้ฟังภาพรวมของหนี้ครัวเรือนไทยไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยถ้าเกิดเราเอาเรื่องของหนี้บ้านเนี่ยเป็นตัวตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนเขาจำเป็นต้องมีบ้านเพราะบ้านเองก็ถือว่าเป็นปัจจัย4ด้วยภาครัฐจะสามารถที่จะช่วยเหลือมิติใดได้บ้างครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าหากว่าท่านสนใจเนื้อหาเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBSวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice